คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลากพลัสคุณณโมชลบุรีครับคุณณโมมาเล่าเรื่องกับ The Ghost Radio หลายเรื่องแล้วนะครับครั้งนี้เป็นเรื่องที่คุณณโมไปทำพิธีบางอย่างให้กับลูกค้าแล้วก็ได้มีเหตุการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวเกิดขึ้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับคิดว่าจะรอดมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่5กับสายของคุณณโมกันเลยครับสวัสดีครับสินแสณโมสวัสดีครับพี่แจ๊คครับสบายดีนะครับสบายดีครับนี่ที่ชลบุรีฝนตกไหมเนี่ยเมื่อเย็นพายุเข้าครับอุ้ยแล้วตอนนี้อ่ะตอนนี้ปกติแล้วครับสงบแล้วนะฝนไม่ตกแล้วใช่ครับฝนไม่ตกแล้วครับร้อนครับความหนาวก็หายไปแล้ว หายไปมีมาวันเดียวครับ เนี่ยเขาหลอกเรา เขาก็หลอกเราไปวันๆนะความหนาวอ่ะจะกลับมาอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เห็นแบบประกาศว่าเราจะเข้าหน้าหนาวตั้งแต่ตอนนู้นแล้วนะตั้งแต่เดือนตุลาแล้วก็จะค่อยๆหนาวไปเรื่อยๆหนาวไปจนถึงกุมภาเนี่ยหลอกเราอีกแล้วใช่ครับเสื้อหนาวไม่เคยได้ใช้เอานะสักต้องมีสักวันสองวันที่มันจะมาในช่วงปลายปีเชื่อผมเถอะครับอดทนหน่อยใช่ครับนะฮะมาต้องรอลุ้นเอาถูกต้องมาสินแสมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วหรอใช่ครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆเลยนะครับแต่ต้องก่อนอื่นต้องกราบสวัสดีพี่แจ็คแล้วก็ทีมงานเดอะโกสทุกท่านแล้วรวมถึงผู้ฟังทุกท่านด้วยครับครับนะก็คือว่าเรื่องนี้ครับผมจะแบ่งเป็น2พาร์ทพาร์ทแรกก็คือเป็นเรื่องราวของตัวของผู้ที่ประสบเองนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเป็นพาร์ทที่ผมเจอด้วยตัวเองครับนะครับจริงๆชื่อเรื่องเนี่ยก็เหมือนเกือบไปรอดเหมือนชื่อเรื่องเลยครับก็ก่อนอื่นเนี่ยผมขออนุญาตเล่าเรื่องของที่ผมได้ฟังมาก่อนละกันครับนะครับเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็ชื่อของน้องคนนี้ก็เขาผมใช้ชื่อคำว่ายีนะครับเป็นชื่อที่เขาใช้ในเมืองไทยนะครับผมก็มีโอกาสได้ไปพูดคุยกับทางน้องสาวของเขานะครับแล้วก็มีล่ามแปลให้นะครับเรื่องราวของยีนะครับเริ่มต้นขึ้นเมื่อตอนที่ยีสมัยเป็นวัยรุ่นนะครับยีเนี่ยเป็นลูกสาวคนโตนะครับมีพี่น้องสองคนนะครับก็คือยีแล้วก็ตัวน้องสาวแล้วก็พ่อแม่นะครับดำรงอาชีพด้วยการหาของในป่าแล้วก็ทำไร่ตัดต้นไม้ปกติทั่วไปนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่ายีเนี่ยเป็นผู้หญิงลักษณะที่ตัวเล็กผิวออกค้ำๆแล้วก็หน้าคมตาโตนะครับซึ่งเป็นที่ถูกอกถูกใจของหนุ่มๆในละแวกนั้นนะครับหนุ่มๆต่างหมู่บ้านจนวันหนึ่งนะครับมันเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือตัวของยีเองนะครับมีโอกาสได้ไปหาของป่ากับคุณแม่ในระหว่างนั้นนะครับก็มีหนุ่มจากต่างหมู่บ้านเนี่ยพยายามมาปีบมาพยายามพูดคุยพยายามมาแทะโลมต่างๆแต่ตัวของยีเนี่ยด้วยความที่ว่าฐานะบ้านยากจนนะครับก็เลยไม่ได้เล่นด้วยกับหนุ่มต่างหมู่บ้านเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ใช้ชีวิตอยู่ปกติไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งที่เป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของยีก็คือวันนั้นเนี่ยยีเนี่ยได้ออกไปหาของป่ากับคุณพ่อคุณแม่นะครับหลังจากที่ได้มีโอกาสแยกทางกันกับคุณพ่อคุณแม่ไปหาอีกที่หนึ่งเนี่ยยีกับหนุ่มต่างหมู่บ้านครับพร้อมกับพวก 4-5 คนหลังจากนั้นเนี่ยยีถูกกลุ่มหนุ่มต่างหมู่บ้านข่มขืนครับพี่แจ็คหลังจากที่ข่มขืนเสร็จแล้วเนี่ยตัวหนุ่มต่างหมู่บ้านเนี่ยบังคับให้ยีกินน้ำสีดำๆครับซึ่งในน้ำนั้นเนี่ยประกอบไปด้วยเ
ขาเรียกว่าไงครับเลือดหมาดำและก็ก้อนลิ่มบางอย่างซึ่งตัวหนุ่มต่างหมู่บ้านเนี่ยได้บอกยีว่าสิ่งที่ยีกินไปอ่ะมันคือยาสั่งถ้าเกิดเรื่องเนี้ยที่แพ่งทายออกไปเนี่ยตัวยีนะครับก็จะมีอันเป็นไปคือถ้าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครไอ้ยาสั่งเนี่ยที่ฉันกรอกปากแกเนี่ยมันจะออกฤทธิ์ฉันจะสั่งให้แกตายใช่ครับถูกต้องใจร้ายว่ะหลังจากนั้นนะครับเป็นเวลาเกือบปีที่ยีเนี่ยถูกกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยข่มขืนอยู่ตลอดเวลาครับแล้วก็มักจะมีหนุ่มต่างหมู่บ้านอื่นๆเข้ามาร่วมด้วยจนวันหนึ่งครับมีเกิดตั้งครรภ์ขึ้นมาครับพี่แจ็คแล้วหลังจากที่ตั้งครรภ์ไปได้ 2-3 เดือนเนี่ยอาการมันเริ่มออกครับจนพ่อแม่ของยีเนี่ยเริ่มระแคะระคายว่ายีเนี่ยมีอาการผิดปกตินะครับในตอนนั้นเนี่ยยีได้ตัดสินใจครับทำสิ่งที่ตัวเองคิดว่าดีที่สุดนั่นก็คือการกินสมุนไพรชนิดหนึ่งของประเทศเพื่อนบ้านนะครับมันจะเป็นสมุนไพรที่ต้องเอามาบดกับน้ำร้อนเพราะกินแล้วเนี่ยจะเป็นการขับเด็กในท้องออกมาครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวของยีครับตกเลือดแล้วเสียเลือดมากพ่อกับแม่ครับก็เลยนำพาตัวยีเนี่ยส่งคลินิกที่แถวหมู่บ้านจนความจริงมันถูกเปิดเผยว่ายีเนี่ยตั้งครรภ์แล้วก็กินยาขับเด็กซึ่งในตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่ยีปรึกษาแล้วก็พูดคุยกันได้มากที่สุดก็คือน้องสาวนะครับน้องสาวก็เลยตัดสินใจครับในเมื่อตัวของยีเนี่ยไม่สามารถที่จะเล่าให้ใครฟังได้น้องสาวก็เป็นคนที่เล่าเรื่องนี้ให้กับพ่อกับแม่ฟังหลังจากนั้นครับพ่อกับแม่ของยีได้ทราบข่าวก็เดินทางพร้อมกับผู้ใหญ่หมู่บ้านนะครับไปหาหนุ่มต่างหมู่บ้านนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าตัวของหนุ่มต่างหมู่บ้านแล้วก็เพื่อนทั้งหมดนะครับปฏิเสธว่าไม่รู้ไม่เห็นแต่สิ่งที่มันน่ากลัวที่สุดต่อมาก็คือหนุ่มต่างหมู่บ้านคนนี้ครับพ่อของเขาเนี่ยเป็นหมอผีประจำหมู่บ้านครับพี่แจ็คก็ได้มีการทะเลาะกันจนถึงขนาดขั้นที่ลงไม้ลงมือกันหลังจากที่พ่อกับแม่ของยีกลับมาครับพ่อกับแม่ของยีก็เริ่มมีอาการเปลี่ยนไปครับพี่แจ็คตัวของคุณพ่อเนี่ยเริ่มมีอาการกังวลนะครับตื่นมากลางดึกเดินละเมอบ้างบางทีหยิบมีดในครัวเข้ามาในห้องนอนกำลังจะแทงคุณแม่อย่างเงี้ยครับน้องสาวเห็นก็ไปข้ามแล้วเหตุการณ์มันก็เริ่มหนักขึ้นเริ่มกินของเครื่องเส้นไหว้เริ่มมีอาการตาขวางแปลกๆจนหนักขึ้นนะครับในคืนนั้นก็คือคุณพ่อใช้มีดแทงคุณแม่และจับคุณแม่ผูกคออีกทีนึงครับพี่แจ็คโอ้ยและคุณพ่อก็ตัดสินใจใช้อาวุธมีดนั้นฆ่าตัวตายตามครับซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ยีแล้วก็น้องสาวเนี่ยช็อกสุดขีดครับหลังจากนั้นเนี่ยครับทางญาติเนี่ยเขาก็ได้รู้เรื่องราวพวกนี้ครับเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือศพของพ่อกับแม่ของยีครับมีบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในนั้นก็คือมีลิ่มเลือดและหนังเป็นเหมือนหนังของมนุษย์ที่ไม่ถูกเผาไหม้หลังจากนั้นครับตัวของหมอมันอยู่ตรงไหนของศพอยู่คือศพเนี่ยเผาแล้วครับร่างไหม้แล้วแต่ว่าตัวหนังเนี่ยกลับอยู่ในเชิงตะกอนเตาเผานั่นนะครับพี่แจ๊โอ้ยซึ่งญาติของยีเนี่ยก็ได้คุยปรึกษาหมอผีประจำหมู่บ้านของเขาเหมือนกันก็ได้ทำพิธีครับถอนของให้ยีแล้วก็แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือพยายามถอนของเท่าไหร่ครับมันก็ไม่ออกจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยทางตัวของผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ตัวของหมอผีเนี่ยก็ได้ปรึกษากันแล้วก็บอกว่าให้ส่งตัวยีเนี่ยออกจากประเทศนี้เลย
หลังจากนั้นนะครับก็ตัวของยีและน้องสาวเนี่ยก็มีโอกาสได้เดินทางมาที่ประเทศไทยครับโดยผ่านญาติของมานะครับก็มีโอกาสได้มาทำงานที่สถานที่หนึ่งก็คือเป็นแคมป์คนงานก่อสร้างครับพี่แจ๊คด้วยความหวังที่ว่าจะมาเริ่มต้นในการใช้ชีวิตใหม่แต่หลังจากที่มีเดินทางออกมาจากข้ามพรมแดนมาแล้วครับทุกคืนมีจะมีอาการเหมือนคนละเมอลักษณะแบบเดียวกันกับพ่อของมีครับที่เกิดขึ้นเช่นมีการเดินละเมอไปที่หลุมที่เขาขุดไว้เพื่อที่จะลงเทเสาปูนนะครับแล้วก็พยายามที่จะกระโดดลงไปซึ่งหลังจากที่พอไปทำบุญรดน้ำมนต์ตามพิธีทางศาสนาพุทธมีก็เริ่มดีขึ้นเหมือนเดิมแล้วก็กลับมาแย่ลงทุกๆวันโกนจะเป็นแบบนี้ซ้ำไปซ้ำมาครับจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยยีได้พบรักกับหนุ่มคนงานเหมือนกันที่แคมป์คนงานก็คิดว่าด้วยตัวน้องสาวคิดว่าพี่ยีเนี่ยคงจะเริ่มต้นชีวิตใหม่คงจะสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรนะครับเพราะว่าดูรักกันดีหลังจากนั้นได้ไม่ถึง3อาทิตย์ครับคุณแจ๊คเทพบุตรก็เปลี่ยนแปลงเป็นปีศาจทันทีครับเริ่มมีการซ้อมนะครับทุกครั้งที่มีการซ้อมยีเนี่ยเขาจะมีอาการเหมือนคนคุมสติตัวเองไม่ได้ทั้งที่คนนี้ไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับแล้วก็จะเป็นอาการแบบนี้ครับทุกวันโกนจนกระทั่งตัวของยีเองนะครับมีลักษณะก็คือโครงหน้าที่ผิดรูปแล้วก็ดวงตาที่ตกนะครับจนกระทั่งน้องสาวและตัวของยีเองต้องหนีออกจากแคมป์นี้ครับแล้วก็เดินทางมาอยู่ที่จังหวัดหนึ่งซึ่งเป็นโรงงานที่เชือดหมูครับก็ดีเนี่ยทำงานหน้าที่ก็คือวันหนึ่งเนี่ยดีจะต้องทำการเชือดหมูให้ได้อย่างน้อย100ตัวครับพี่แก๊เมื่อใดก็ตามที่มีป่วยหรือว่ามีอาการผิดปกติเนี่ยก็จะถูกนายจ้างนะครับทารุณกรรมบางทีให้กินเลือดหมูสดๆบางทีก็ถูกขังบ้างนะครับทำให้อาการของยีครับหนักขึ้นเรื่อยๆจนเป็นอย่างเงี้ยครับอยู่ประมาณเกือบ6เดือนตัวของญาติที่เคยมาทำงานที่เมืองไทยก็ทราบข่าวแล้วก็เลยได้พายีกับตัวของน้องสาวอะครับหนีออกมาจากโรงงานที่นี่แล้วก็มาอยู่โรงงานแห่งหนึ่งครับโรงงานแห่งนี้เป็นลักษณะโกดังขนาดใหญ่เป็นโรงงานที่ทำการย่อยสลายพวกขยะต่างๆนะครับซึ่งโรงงานนี้เป็นโรงงานที่ผมเนี่ยมีโอกาสได้ไปจับหยวงจุ้ยและปรับพื้นที่นะครับซึ่งมันเป็นความโชคร้ายในโชคดีคือตัวของมีครับได้เจอนายจ้างที่ค่อนข้างดีและอยู่ในศีลธรรมนะครับก็หลังจากที่ทำงานดูทุกอย่างอาการของมีเหมือนคนปกติเลยครับพี่แจ๊คผ่านมา 3-4 เดือนไม่มีอาการเกิดขึ้นไม่มีการนอนละเมอหรือแม้กระทั่งจะกระโดดตึกกระโดดลงไปจากชั้น2ไม่มีอาการนี้เลยจนทุกคนคิดว่าอาการของมีน่าจะเป็นปกติแล้วครับครับแต่หลังจากวันที่ทางเจ้าของได้มีการเส้นไหว้บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาที่อยู่ในโรงงานนะครับตัวของยีเองมีโอกาสได้ไปกินเครื่องเส้นที่หลังจากลาเสร็จแล้วครับทำให้อาการของยีกำเริบขึ้นมาครับพี่แจ๊คสิ่งที่เกิดขึ้นคือทุกวันโกนยีจะมีอาการคานเหมือนคานสี่เท้าครับแล้วก็ปีนโครงเหล็กบนลักษณะของโรงงานนี้ครับจะเป็นบ้านพักพนักงานที่อยู่บริเวณซ้ายมือถ้าเกิดเรามองหันหน้าเข้าไปจะเป็นโครงเหล็กที่ตีขึ้นมาและจะเป็นกั้นเป็นห้องประมาณถึง30ห้องแล้วก็ข้างบนเหมือนกันนะครับตามรูปภาพที่ผมส่งไปให้ดูนะครับครับนี่เนี่ยก็จะปีนโครงเหล็กข้างบนนะครับแล้วก็จะพยายามกระโดดลงมา
จนกระโดดลงมาเนี่ยก็มีอาการเขาเรียกว่าขาข้อขากระดูกข้อขาแตกหักนะครับหลังจากนั้นก็พักรักษาตัวครับมีก็จะมีอาการแบบนี้จนถึงต้องขนาดว่าต้องมัดมือกันอยู่ตลอดเวลาและอาการอย่างนี้ก็จะมาหนักขึ้นทุกๆวันโกนครับจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยก่อนที่ผมจะมีโอกาสได้เดินทางไปที่โรงงานเนี่ยครับตัวของมีเองเนี่ยคืนหนึ่งเนี่ยทางน้องสาวที่นอนอยู่กับตัวยีครับแล้วก็รวมถึงพี่ที่เป็นล่ามที่นอนกับตัวยีเหมือนกันเนี่ยเขาก็ดูอาการกันอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นคือตอนกลางคืนนะครับตัวน้องสาวตื่นขึ้นมาแล้วไม่พบเห็นยีทุกคนในโรงงานก็พยายามที่จะหากันนะครับพี่แจ๊คซึ่งโรงงานเนี่ยพื้นที่โรงงานขนาดใหญ่แต่หลังจากที่หากันทั่วครับทุกคนไม่เจอจนน้องสาวเนี่ยได้กลิ่นคาวเลือดแปลกๆแล้วก็ได้ยินเสียงพึมพำก็เลยมีโอกาสเดินไปที่หลังโรงงานนะครับสิ่งที่พบก็คือตัวของมีครับพี่แจ๊คทำการคือปีนโครงเหล็กแล้วลักษณะคือห้อยหัวลงมาครับแล้วน้องสาวเนี่ยได้ส่องไฟฉายขึ้นไปสิ่งที่เห็นคือดวงตาของมีมันเป็นดวงตาของสัตว์นะครับที่มันสะท้อนกับแสงตอนกลางคืนหลังจากนั้นเนี่ยทางเจ้าของโรงงานเนี่ยเขาก็นำตัวยีนะครับส่งโรงพยาบาลเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยมีเลือดที่ไหลออกมาจากที่บริเวณที่กระดูกที่แตกค่ะแล้วก็เลือดที่ไหลออกมาจากปากแล้วก็รูทวารกับทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยอาการพักรักษาตัวของมีก็ดีขึ้นครับจนวันที่ผมเนี่ยมีโอกาสได้ไปที่โรงงานนี้ในวันนั้นนะครับมันเป็นการทำพิธีที่เราเรียกว่าการลดน้ำมนต์ธรณีสารหรือการอาบน้ำมนต์ให้กับเจ้าของโรงงานช่วงระหว่างที่เราทำพิธีทุกอย่างมันก็ปกติครับพี่แจ๊คผ่านไปได้ดีจนกระทั่งมีพนักงานของเขาประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยวิ่งมาบอกกับทางตัวของผมแล้วก็ทางเจ้าของโรงงานว่าตัวของยีครับมีอาการคลุ้มคลั่งแล้วก็พยายามที่จะเอามีดเนี่ยไล่ฟันคนในที่นั่นนะครับทุกคนก็พยายามที่จะไปจับตัวยีกันนะครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือพี่แจ๊ยีเนี่ยเป็นผู้หญิงรูปร่างขนาดเล็กตามรูปภาพที่ส่งไปให้นะครับแต่คนงานประเทศเพื่อนบ้านนะครับมีประมาณ 4-5 คนพยายามที่จะไล่จับและพยายามที่จะกดยีเนี่ยไม่มีใครที่สามารถที่จะจับและกดได้เลยครับจนใช้วิธีคือการเอาตะข่ายครับที่เป็นเหมือนสวิงนะครับที่ยีเนี่ยมาคุมจับแล้วก็เอาน้ำมนต์เนี่ยราดยีถึงจะยอมสงบลงครับแล้วก็นำตัวของยีนะครับไปไว้ที่ห้องนะครับแล้วทางอาจารย์ผมเนี่ยก็มีโอกาสได้ทำพิธีกรรมเราเรียกว่าพิธีกรรมตัดของซึ่งตอนที่ทำพิธีกรรมอะครับตัวของมีเนี่ยมีลักษณะก็คือว่าตัวสันแล้วก็ดวงตาครับเป็นสีขาวโกลเหมือนตาเหลือกอะครับแล้วก็พยายามที่จะพูดเป็นภาษาเพื่อนบ้านซึ่งทางล่ามเนี่ยเขาแปลให้ผมฟังว่าเป็นประโยคที่ว่ามึงจะช่วยมันมึงก็ช่วยมันไม่ได้กูจะเอามันไป มึงช่วยมันไม่ได้หรอกเดี๋ยวพวกมึงจะเดือดร้อนกันเองก็จะเป็นประโยชน์อย่างเงี้ยครับพูดซ้ำไปซุบมาแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นคือผมแล้วก็เจ้าของโรงงานเนี่ยทุกครั้งที่ยีพูดเนี่ยมันมีอาการกลิ่นเหม็นเหมือนกับซากสัตว์ที่มันตายมานานแล้วครับจนหลังจากนั้นเนี่ยพิธีกรรมเนี่ยก็เสร็จสิ้นแล้วก็ตัวยีก็สงบลงกลับมาพูดเป็นเหมือนปกติไม่มีอาการเจ็บใดๆทั้งสิ้นเหมือนคนปกติเลยครับรูล่าเริงเหมือนนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็คิดว่าทุกอย่างเนี่ยมันคงจะจบลงครับพี่แจ๊คหลังจากนั้นเนี่ยผมกับอาจารย์ก็เดินทางออกจากโรงงานเนี่ยครับช่วงเวลาประมาณ5 โมงเย็นกับน้องทีมงานอีกคนนึงช่วงระหว่างที่เราเดินทางครับพี่แจ๊คทุกอย่างปกติดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับแต่หลังจากเมื่อพระอาทิตย์ตกดินปุ๊บน้องที่บริเวณนั่งด้านหลังของผมอ่ะก็กลับพูดขึ้นมาว่าพี่
หนูอะรู้สึกว่าเหมือนทำไมหนูอึดอัดจังเลยทั้งที่ว่าเขาอะนั่งเบาะหลังอะไม่มีใครนั่งเลยนะครับข้างหน้ามีผมกับอาจารย์เราก็เริ่มรู้สึกสนิทสนิทแปลกใจนะขับไปสักระยะหนึ่งก็รู้สึกว่าน้องก็เริ่มร้องขึ้นมาอุ้ยพี่อะไรอะอะไรมาจับตัวหนูก็ไม่รู้เนี่ยแล้วก็ใครไม่รู้มาลดมาเหมือนหายใจลดต้นคอเราก็ตัดสินใจที่แวะจุดพักรถเลยครับเพื่อที่จะให้น้องคนนี้สงบสติอารมณ์เพราะตอนนั้นน้องร้องไห้มีอาการฟูมฟายอยู่ตลอดเวลาแล้วสิ่งที่ทำให้เราต้องหยุดพักรถก็คือน้องครับพูดภาษาเพื่อนบ้านเป็นภาษาเดียวกับที่วีพูดเลยครับพี่แจ๊คซึ่งหลังจากที่ผมจอดจุดพักรถนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือตัวของผมกับอาจารย์เนี่ยออกไปนั่งที่ร้านกาแฟแล้วผมเห็นคนที่มาบริเวณจุดพักรถแถวนั้นอ่ะเดินมาที่รถผมแล้วก็เหมือนชี้อะไรสักอย่างนึงแล้วก็ก้มไปดูใต้ท้องรถตลอดเวลาเลยครับหลังจากนั้นเนี่ยพอน้องเริ่มได้สติเริ่มอาการดีขึ้นผมก็คุยกับอาจารย์ว่าเออเนี่ยมันไม่ไหวแล้วนะถ้าเกิดอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาไม่ได้อยู่ที่ตัวยีแล้วครับพอเราโทรไปหาเจ้าของโรงงานเจ้าของโรงงานบอกว่ายีเนี่ยอาการเป็นปกติเลยค่ะไม่มีปัญหาอะไรเลยสินแสล่าเริงกินได้ปกติแต่คือบอกว่าทั้งผมเนี่ยหนักมากเลยครับเราก็เลยตัดสินใจว่าโชคดีที่มีรถตู้ที่วิ่งไปอำเภอที่น้องอยู่พอดีเหมือนกันก็เลยให้น้องเนี่ยขึ้นรถตู้ไปครับทีนี้ก็จะเหลือผมกับอาจารย์เราก็ใจในรถก็คือเต้นตุ้มตุ้มตุ้มต่อมครับพี่แจ๊คเพราะว่าผมไม่เคยเจอเหตุการณ์ที่แรงขนาดนี้มาก่อนหลังจากออกจากจุดพักรถนะครับผมก็หักกระจกมองหลังนะครับบิดขึ้นไปข้างบนเลยเพราะว่าไม่กล้ามองที่กระจกมองหลังเลยเพราะเวลาทุกครั้งที่มองมันจะมีเงาของคนนะครับซ้อนทับอยู่กับน้องเขาตลอดเวลาเลยหลังจากที่เราเดินทางออกมาจากจุดพักรถนะครับขับมาสักระยะทางหนึ่งเนี่ยผมก็วิ่งเลนกลางครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันมีรถกระบะคันหนึ่งวิ่งมาจอดที่ท้ายรถผมแล้วก็กระพริบไฟสูงใส่ครับเราก็พยายามที่จะหลบให้เขาพอเบี่ยงซ้ายรถกระบะคันนี้ก็วิ่งซ้ายตามผมแล้วก็พอเบี่ยงพอวิ่งไปทางขวารถกระบะคันนี้ก็วิ่งตามขวามาอีกแล้วก็ตบไฟสูงใส่ตลอดเวลาพอเราจะเบี่ยงซ้ายสุดเพื่อจอดรถนะครับกระบะคันนี้ก็เร่งแซงขึ้นไปพอเราวิ่งไปอีกกระบะคันเดิมก็ชะลอรถแล้วก็มาจี้ตูดเราอีกครับจนช่วงจังหวะระยะเวลาหนึ่งคือผมมาขับมาด้วยความเร็วประมาณ70-80เพราะไม่กล้าขับเร็วก็กลัวมากๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือกระบะครับนี่มันตีขึ้นเลนขวาแล้ววิ่งมาเลยรถหน้าผมมาเสร็จจากนั้นกระบะคันนี้ครับก็หักซ้ายกระทันหันเลยครับทุกท่านซึ่งยังโชคดีที่ผมมีโอกาสได้เบรกทันแต่กระบะคันนี้ไปชนกับรถเก๋งข้างฝั่งทางด้านซ้ายเราก็ตัดสินใจคือเราขับไปเลยครับไม่ลงมาคุยไม่ลงมาอะไรเลยเพราะว่ารู้ว่าสิ่งที่มันมาเกิดขึ้นมันคืออะไรหลังจากนั้นครับก็ยังมีเหตุการณ์ต่อเนื่องก็คือพวงมาลัยมีอาการหักซ้ายเองนะครับหรือรถมีอาการปัดเองอยู่ตลอดเวลานะครับจนกระทั่งเนี่ยเรามาถึงจุดที่เราจะถึงบ้านอาจารย์ผมแล้วก็แวะจอดพักที่เซเว่นนะครับเพื่อที่จะหาผ้าเย็นกินน้ำกันเพราะว่าในระยะเวลาที่เราขับรถมาพี่แจ๊คมันมีเสียงคนพูดเป็นภาษาเขมรนะอยู่ตลอดเวลาเหมือนคนสวดอะไรอย่างเงี้ยครับตลอดเวลาเลยหลังจากที่จอดที่เซเว่นเราก็ลงไปซื้อของกันปกติครับอยู่ๆเนี่ยตัวแม่ค้าที่ขายของหน้าเซเว่นเขาจะรู้จักผมกับอาจารย์อยู่แล้วเขาก็วิ่งหน้าตาตื่นมาเลยอาจารย์ไปเหยียบอะไรมาทำไมรอยเลือดเต็มไปหมดเลยพวกผมก็ตกใจแล้วก็วิ่งไปดูครับตอนที่เราวิ่งไปดูครับพี่แจ๊ครถไม่มีอะไรเลยครับล้อไม่มีรอยเลือดไม่มีอะไรเลยแต่ทุกคนในบริเวณนั้นที่เขามารอรถขึ้นรถไปทำงานหรือแม้กระทั่งที่คนที่ขายของเขาเห็นกันเป็นสองตาว่ารถผมมาวิ่งเข้ามามีรอยเลือดที่ล้อหลังครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไม่พูดอะไรครับก็ตัดสินใจ
เดินทางออกมาพอมาจอดที่หน้าบ้านอาจารย์นะครับผมก็ทำการทำพิธีรดน้ำมนต์คือเราจะทุกครั้งที่เราไปจัดฮวงจุ้ยครับเราจะกลับมาแล้วเนี่ยเราจะเอาน้ำมนต์เนี่ยมาทำการล้างรถครับครับซึ่งผมขออนุญาตเล่าบรรยากาศในตอนนั้นเพื่อให้ผู้ฟังเห็นภาพตามผมก็คือนะครับบ้านของอาจารย์เนี่ยจะตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีบ้านข้างๆล้อมรอบนะครับฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นบ้านที่เป็นตึก3ชั้นนะครับประมาณ9คูหาครับแล้วก็จะเป็นหมู่บ้านของฝรั่งซึ่งตอนที่เราทําพิธีเอาน้ำมนต์ล้างธรณีสารนะครับลากไปที่ล้อรถเนี่ยลากได้ไม่ถึง10วินาทีนะครับไฟฝั่งตรงข้ามบ้านทั้งหมดเปิดไฟหมดเลยแล้วทุกคนเปิดประตูต่างคนต่างถือมีดบางคนถือปืนออกมาก็มีครับพี่แจ๊คแล้วก็ไฟฉายออกมาซึ่งเราก็ตกใจผมมาหน้าเหวอไปเลยแล้วเขาก็บอกอาจารย์มีอะไรกันเนี่ยทำไมมีใครถูกทำร้ายใครเป็นยังไงเพราะว่าตอนที่เราทำพิธีลาดที่ล้อรถทางด้านคนขับอะครับเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงผู้ชายกับเสียงผู้หญิงอะร้องโหยหวนเหมือนถูกทำร้ายครับหลังจากที่เราลาดล้อรถที่สองนะครับรถยนต์ผมอะอยู่ดีๆสตาร์ทติดเองครับพี่แจ๊คแล้วก็เร่งเครื่องเองพอหลังจากลาดล้อรถที่สามอะครับเสียงหมาหอนระงมเลยพี่แจ๊คแล้วก็มีคนในละแวกแถวนั้นอะต่างมามุงดูบริเวณที่เราทำพิธีกันจนล้อที่สี่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาพอเราเอาน้ำเนี่ยไปล่าที่ล้อรถมันก็จะเป็นเปียกน้ำไปตามปกติใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เกิดกับล้อของผมก็คือพอเราเอาน้ำมนต์ล่าอะพี่แจ๊คมันเป็นคราบเลือดอะมันเป็นรอยเลือดที่มันไหลลงมาจากล้อรถผมแล้วรถผมก็ร้องตลอดเวลานะครับหลังจากที่ทำพิธีเสร็จเนี่ยผมก็ตัดสินใจกับอาจารย์ว่าคืนนี้เราจะอยู่บ้านอาจารย์ทั้งคืนและเช้าผมก็ตัดสินใจไปถึงต้องไปบวชอยู่3วันครับพี่แจ๊คในตอนวันที่บวชนะครับเราปกติไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่หลังจากที่พระอาทิตย์ตกดินนะครับผมกับอาจารย์แล้วก็รวมถึงแม่ชีเนี่ยที่อยู่กุฏิข้างๆเนี่ยจะได้ยินเสียงสวดของภาษาเขมรอยู่ตลอดเวลาและผมเนี่ยจะได้ยินเสียงคนที่เคาะคือมันเป็นกุฏิที่เป็นไม้อะครับเป็นเหมือนบ้านน็อกดาวน์อะครับก็มีคนเคาะอยู่ตลอดเวลาเลยหลังจากนั้นพอผมฝึกบวชเสร็จแล้วครับวันสุดท้ายเนี่ยตอนที่เราออกจากวัดนะครับก็มีสายของเจ้าของโรงงานโทรมาหาเราครับในสายนั้นพูดว่าสินแสคะอีเสียชีวิตแล้วเฮ้ยตายเลยเหรอที่ส่งรูปมาให้เนี่ยนะน้องผู้หญิงที่อยู่ในรูปเนี่ยนะใช่ครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือในคืนที่สองอะครับน้องเนี่ยนอนอยู่ก็คือเราให้น้องเนี่ยนอนแล้วก็กำผ้ายันที่เป็นปู่ท้าวเวสนะครับกำไว้ตลอดเวลานะครับโดยการใช้เอาผ้าเนี่ยมัดมือพ่อน้องเนี่ยหลังจากพระอาทิตย์ตกดินจะกรีดร้องอยู่ตลอดเวลาแล้วก็พูดไม่เป็นศัพท์แล้วก็จะพูดภาษาเดิมๆซ้ำๆจนในคืนนั้นนะครับตัวของน้องสาวเนี่ยเขานอนอยู่ที่บริเวณหน้าต่างเพราะต้องป้องกันไม่ให้ตัวของยีเนี่ยกระโดดลงไปในตอนนั้นเนี่ยเขานอนนะครับเป็นช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนกว่าๆทั้งแคมป์บ้านพักคนงานครับได้ยินเสียงบทสวดภาษาเป็นเหมือนกับการสวดเหมือนสวดเกี่ยวกับทำอะไรบางอย่างเป็นพิธีกรรมแล้วก็ได้กลิ่นธูปตลอดเวลาครับแล้วตัวของยีก็มีอาการชักเกร็งครับพี่แจ๊คแล้วก็ดิ้นทุรนทุรายแล้วก็เอามือเนี่ยบีบคอตัวเองครับพี่แจ๊คจนเสียชีวิตครับหลังจากนั้นเนี่ยทางพี่เจ้าของโรงงานเนี่ยก็ได้บวชชีเป็นเวลา3วันให้กับตัวของยีเพราะว่า
จ้าของโรงงานเนี่ยตัดสินใจว่าด้วยความที่ว่ายีไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนแล้วก็เลยทำพิธีกรรมแบบคนไทยก็คือไว้5วันนะครับโดยวันที่6เนี่ยที่ทำการเผาเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือรูปสุดท้ายที่ผมส่งให้พี่วีบี้ดูครับผมเห็นแล้วมันคือสิ่งเดียวกันกับที่เกิดขึ้นกับพ่อกับแม่ของคุณอีครับที่เจอในตอนเผาเหรอใช่ครับโอ้ยมีตะปูมีผมใช่ครับแล้วก็มีผมแล้วก็เป็นหนังของมนุษย์ครับขนลุกว่ะและในนั้นมีฟันของคนด้วยครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ผมไปประสบพบเจอมาเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วครับพี่แจ็คที่ผมฟังเรื่องนี้นะผมแบบตั้งแต่แรกเลยนะมันหดหู่นะผมเชื่อว่าหลายๆคนฟังแล้วก็หดหู่ผมว่ามันเป็นเรื่องของคนอะคนที่อมหิตอะใช้คำว่าอมหิตดีกว่าข่มขืนเขาไม่พอข่มขืนเขาก็ชั่วร้ายแล้วนะยังจะกรอกเหมือนกับยาสั่งใส่ปากเขาอีกห้ามนำเรื่องนี้ไปบอกใครถ้าบอกเนี่ยแกต้องมีอันเป็นไปแล้วก็ยังมีการมากระทำซ้ำๆเดิมๆจนเขาอยู่ที่นั่นไม่ได้อ่ะหนีออกมาแล้วเขาเจอเหตุการณ์ต่างๆนานาเจอมรสุมชีวิตจากการกระทำของคนต่างๆนานาก็หนีออกนอกประเทศมายังไม่วายที่โอ้โหแล้วเห็นรูปแล้วไงคือผมไม่คิดว่าน้องผู้หญิงในรูปเนี้ยเขาจะเสียผมก็ดูครับนี่คืออาจารย์ถูกไหมใช่ครับที่อาจารย์ที่กำลังทำพิธีอยู่ก็เห็นน้องนั่งพนมมือปกติเลยแต่ไม่คิดว่าใช่ครับจนแล้วจนรอดจนท้ายที่สุดเนี่ยน้องเขาเสียโอ้โหคือรูปนี้ไม่สามารถลงได้นะคุณผู้ชมผู้ฟังคือเห็นหน้าเต็มๆนะครับแล้วก็อย่าดูเลยคุณผู้ชมผู้ฟังครับซึ่งผมก็ลงรูปที่รถสตาร์คิดเองครับไปในเพจผมเหมือนกันเพราะว่าเนี่ยคือเราไม่ได้ตั้งใจที่จะไปทำพิธีถอนอะไรให้เขาหรอกครับแต่เราเป็นการสื่อให้เขาว่าเราขอได้ไหมอะไรได้ไหมแต่ตอนนั้นเนี่ยน้องมีอาการคือไม่เกินอาจารย์ผมพูดเลยว่าไม่เกิน3วันถ้ารอดก็คือรอดแต่ถ้ารอดแล้วก็ต้องพิการเพราะเขาไม่ยอมเด็ดขาดแล้วก็มีคนถามหลายคนแล้วมีคนถามหลายคนว่าคนทำคนข่มขืนเป็นยังไงบ้างอย่าลืมว่ามันไม่ใช่ประเทศเราอ่ะถูกไหมเราจะไปเช็คยังไงตามยังไงได้แต่เชื่อเถอะครับเดี๋ยวเวรกรรมมันก็ทำงานของมันเองฟังแล้วแบบโหคนหัวซึ่งตอนวันที่เผาเยียผมไม่มีโอกาสได้ไปแต่ทีนี้ทางที่เจ้าของโรงงานเขาเผาเสร็จไรเสร็จเนี่ยคือทางสับปะเลอเนี่ยเขาเปิดเตาเพื่อที่จะเอาอัฐิไปให้กับน้องสาวอะครับเขาเห็นเจ้าสิ่งเนี้ยมันอยู่ในตะแกรงเลยครับโหคือมันโดนเผามาแล้วล่ะคือมันโดนเผามาแล้วแต่ที่มันน่าแปลกใจก็คือผมอ่ะคุณผู้ชมผู้ฟังเส้นผมอ่ะครับมันไม่ไหม้อ่ะคือถ้าของสิ่งเนี้ยมันอยู่ในช่องเผาศพจริงๆผมมันก็น่าจะไหม้แต่มันไม่ไหม้ไม่มีรอยไหม้เลยคือผมแบบผมปกติเลยอ่ะเป็นกระจุกผมที่มันถูกมัดติดกับตะปูคาดว่าเป็นตะปูตอกโลงนะครับแล้วก็มีหนังสีดำๆแล้วก็มีเหมือนกับเป็นสายสินพันเอาไว้ถูกไหมครับก็เป็นลักษณะคือดูก็รู้ว่ามันคือ คุณสายอ่ะครับอืมซึ่งคือหลังจากที่ตัวของยีได้เสียชีวิตเนี่ยผมก็มีโอกาสได้ไปที่โรงงานอีกครั้งนึงครับแล้วก็ไปคุยกับน้องสาวเรื่องคนต้นที่เล่ามาก็คือเป็นเรื่องที่น้องสาวนั้นถ่ายทอดมาให้ผมฟังทีนึงว่าชีวิตพี่สาวเขาลำบากขนาดไหนแล้วก็เจออะไรมาบ้างก็ค่อนข้างหดหู่อยู่เหมือนกันครับนะครับเอ้าก็
เป็นเรื่องของเวรกรรมไม่ใช่หมายถึงว่าน้องผู้หญิงคนนี้เจอเวรกรรมนะเดี๋ยวเวรกรรมมันจะไปเล่นงานคนที่ทำเองส่วนน้องผู้หญิงคนนี้ผมว่าเขาเจอคนชั่วร้ายอ่ะคนที่มันจิตใจอมหิตอ่ะมันไม่ใช่เรื่องของเวรกรรมเลยครับคือถ้าคนไม่ไปทำอะไรเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ของเขาตามปกติไงแต่เนี้ยคือต้องหนีข้ามประเทศมาก็ยังไม่ไหวที่จะหนีไม่พ้นนะครับโอเคหลังจากนี้คือผมก็ทั้งตัวเจ้าของโรงงานก็ถือว่าโชคดีครับที่ยังมีได้บุญส่วนหนึ่งก็คือทางเจ้าของโรงงานเนี่ยตัดสินใจบวชชีครับบวชชีคือโกนหัวหมดเลยครับพี่แจ๊คบวชให้กับตัวของยีแล้วก็เราก็มีโอกาสได้ไปทำบุญแล้วก็นำอัฐิเนี่ยครับไปลอยที่ทางสามแพร่งทะเลซึ่งเป็นจุดที่แรงมากๆครับก็ส่งดวงวิญญาณไปทุกอย่างก็ปกติก็ยังปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีใครพบเห็นดวงวิญญาณของน้องชีกับมีนะแล้วก็ผมก็ยังไม่เจอเรื่องแปลกๆอีกเลยครับโอเคอนุโมทนาบุญอนุโมทนาสาธุด้วยก็แล้วกันนะคุณนโมนาครับไม่ไหวจริงๆฟังแล้วแบบหัวอะไรวะเนี่ยจริงๆนะคือน่ากลัวกว่าผีก็คือคนใช่ครับคนน่ากลัวที่สุดแล้วจิตใจของคนน่ากลัวที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าจริงผมว่าต้องบอกว่าพยายามที่จะถ่ายทอดออกมาให้มันดูซอฟที่สุดแล้วครับโอเคเพราะเรื่องนี้หดหู่จริงครับครับผมได้คุณนโมยังไงขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันก็ได้แต่เฝ้าภาวนาขอให้ คนที่ทำรับผลกรรมของตัวเองก็แล้วกันครับนะครับโอเคคุณนโมขอบพระคุณมากมากคุณนโมได้ครับขอบพระคุณพี่แจ๊คก็ทีมงานครับทุกท่านเลยที่นะครับที่เปิดโอกาสให้มีโอกาสให้ทีมแจ๊ได้มาเล่าถ่ายทอดยินดีคุณนโมนะครับแล้วก็ใครเข้าไปสามารถติดตามคุณนโมได้เพจสินแสนโมใช่ครับใช่ครับสินแสนโมห่วงจุ้ยเสริมรวยครับโอเคได้ครับคุณนโมยังไงขอบคุณมากมากนะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะเช่นกันครับพี่แจ๊คครับคิดถึงเสมอครับครับผมขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลากพลัส